บนเส้นทางการดำเนินชีวิตไม่มีใครล,ลิขิตให้เราได้นอกจากเราจะเป็นผู้ลิขิตเองในเมื่อเรามีโอกาสที่จะเลือกเส้นทางชีวิตของตนเองเราก็ควรจะเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดให้กับตัวเราการมีจุดเริ่มต้นที่ดีจะบ่งบอกถึงความสำเร็จในวันข้างหน้า ชีวิตจะประสบกับความสุขหรือทุกข์ก็ขึ้นอยู่ที่ใจและการกระทำในปัจจุบันการเริ่มต้นที่ดีที่สุดจึงต้องเริ่มจากการหยุดใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็เมื่อได้ที่ใจหยุดได้สนิทก็จะเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในซึ่งเป็นศูนย์รวมของของความสุขและความสำเร็จทั้งปวง พลังมวลวในความบริสุทธิ์ภายในจะพรั่งพรูออกมากลั่นกายวาจาใจาของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ใจของเราก็จะชุ่มชื่นเบิกบานมีความสุขอย่างจะนับจะประมาณมิได้ชีวิตที่เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในจึงเป็นชีวิตที่ประเสริฐและสมบูรณ์ที่สุดมีเปรตตัวหนึ่ง ในสาร,รภาพบาปที่ตัวเองได้ทำเอาไว้ว่ากระผมได้ประพฤติทุจริตด้การพูดส่อเสียดพูดเท็จและก็พูดหลอกลวงเประความชิบภายแก่นตนในมนุษย์สยโลกผู้ใด,ดประพฤติทุจริตมีพูดส่อเสียดเป็นต้นผู้นั้นต้องจิกเนื้อหลังของตนกินเหมือนกับผมจิกเนื้อหลังของตนกินในวันนี้ ข้าแต่พระนารทะทุกที่กระผมได้รับอยู่นี้ท่านได้เห็นเองแล้วบุคคลใดเป็นคนฉลาดมีจิตอนุเคราะห์ผู้อื่นบุคคลนั้นพึงกล่าวตักเตือนผู้อื่นว่าท่านอย่าพูดส่อเสียดอย่าพูดเท็จอย่าเป็นผู้มีเนื้อหลังของตอนเป็นอาหารเลยเื่อพระราบรมศาสดา ระทับอยู่ที่พระเวลุวันมหาวิหารทรงปราลบเปรตตนหนึ่งซึ่งเดสรภาพบาปของตนให้พระนารถเถระผู้เป็นพระอรหันต์ได้ทราบถึงบาปกรรมที่ตัวเองทำเอาไว้เพื่อท่านจะได้นำมาเล่าเป็นคติตื่นใจให้อนุชนรุ่นหลังและจะได้สำรวมระวัง ซึ่งนี่ก็เป็นตัวอย่างของผู้ที่ไม่เชื่อกฎแห่งกรรมตอนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ไปเชื่อตอนที่ตายแล้วจะเชื่อเพราะได้ไปสเสวยวิบากกรรมอันเผ็ดร้อนโดยตัวเองซึ่งเมื่อไปถึงตรงนั้นแล้วเนะี่ยจะมีความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างไรก็ต้องยอมรับกฎแห่งกรรมที่ตนเองได้ทำเอาไว้ทั้งหมดอันที่จริงแล้วเนะี่ย พระบรมศาสดาทรงรู้เห็นเรื่องพบภูมิต่างๆเหล่านี้มาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นนรกเปรตอสุรกายหรือสวรรค์อวันิพานพบสามโลก,กันร่องทรงแทงตลอดทั่วทั้งหมดตั้งแต่สมัยที่ตัดสรุธรรมใต้ควงไม้ประสีมหาโพนโนตหากทรงเห็นว่าพุทธบริษัทมีใจละเอียด พอจะรับฟังเรื่องที่เหลือวิสัยซึ่งไม่อาจเห็นได้ดยตาเนื้อก็ทรงเมตตานำมาตรัสเล่าให้ฟังเรื่องไหนที่สาวกหรือเหล่าเวนยสัตว์ยังตรองตาม,มิทันหรือฟังแล้วยังรับไม่ได้ก็ทรงสงวนเอาไว้รอช่องจังหวัดที่เหมาะสมถึงจะทรงนำมาแสดงถ้าหากมนุษย์เชื่อพระดำรัสที่พุทธองค์ทรงตรัสสอนเอาไว้ หลวงพ่อก็เชื่อว่าแม้ยังไปนิพพานไม่ได้แต่อย่างน้อยก็ต้องมีสุคติเป็นที่ไปอย่างแน่นอนแต่ว่าคนส่วนใหญ่นั้นน่ะดีชั่วรู้หมดแต่ก็อดไม่ได้ทำให้ต้องไปสู่อบายภูมิกันมากมายเหมือนอย่างเรื่องที่หลวงพ่อจะได้นามาเล่าให้ไดไ้รับฟังกันในวันนี้นะจ๊ะเรื่องก็มีอยู่ว่า พระพเจ้าพิมพิสารได้ฟังธรรมครั้งแรกกระ็กะแดบรรุุธรรมเป็นประโสดาบันตั้งแต่นั้นมาพระองค์ก็ทำหน้าที่เป็นองค์อัคราาสาปธถร,รมได้ถวายเวรวันมหาวิหารไว้ในพระศาสนาเพื่อจะได้เป็นสถานที่ประทับของพระพุทธองค์และเป็นสถานที่แสดงธรรมให้กับเราพุทธบริษัททั้งหลาย สมุนโงก็ทรงเข้าจำโอโบสถศีลเดือนละหกวันชาวพนัครมากมายก็รักษาออโบสถศีลตามพระราชามีโอกาสได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าบ่อยๆที่ออกบวชตามและบุรุธ,ธรรมเป็นพระอรหันต์ก็มากเป็นพระอนาคามีพระสกทาคามีก็มาก อย่างน้อยก,ก็แด้บรรลุธรรมเป็นประโสดาบันในกรุงราชกฤลมีอริยสาวกมังเกิดขึ้นมากมายทีเดียวในสมัยนั้นพระเจ้าพิมพิสารตรัสถามอมาตข้าราชบริพานที่มาถวายรายงานเรื่องกิจการบ้านเมืองว่าพวกท่านอยังรักษาโอโบสถศตสีหรือเปล่า ส่วนญาก็จะกลาบทูลว่าได้รักษาอุบสสตรศร์ศีลเหมือนพระองค์แต่มีอยู่คนหนึ่งรับราชการเป็นผู้พิพากษาคอยตัดสินคดีความต่างๆต,ตัวเองเป็นคนมีวาจาส่อเสียดชอบหลอกลวงคนอื่นและทุจริตรับสินบนเป็นอาจินครั้นถูกพระราชาตรัสถามก็ตอบว่า หมมชันก็รักษาโอบโบสตศีลเหมือนกันไปเจ้าค่ะเมื่อผู้พิพากษาออกมานอกท้องพระโรงเพื่อเสนทจริงทักท้วงว่าถ้ารักษาโอโบสตศีลจริงหรือสหายผู้พิพากษาก็ตอบว่าสหายฉันกลัวว่าพระราชาจะไปทรงเปลื้มพระไทยจริงตอบไปอย่างนั้นแหละอันที่จริง จะไม่ได้รักษาอุโบสถศีลหรอกเพื่อนยอดกลัลยาณมิตรก็เดินแนะนำว่าก็ในเมื่อท่านกราบทูลพระราชาว่าได้รักษาอุโบสถศีลแล้วก็ควรจะทำตามที่กล่าวไว้ละนี่เหลือเวลาอยู่อีกตั้งครึ่งวันรักษาอุโบสถศีลครึ่งวันก็ได้นะเพื่อนผูดภากษาไม่อยากจะขัดใจเพื่อนแล้วก็เกรงว่าหาก พระราชาทรงทราบเรื่องที่ตัวเองโกหกก็อาจจะถูกลงราชอาชญาได้จึงตกปากรับคำเมื่อกลับถึงบ้านแล้วไม่รับประทานอาหารเที่ยงเพราะเลยเวลารับประทานอาหารแล้วบ้วนปากอธิษฐานอุโบสถเมื่อท้องว่างละไม่ได้รับประทานอาหารตกกลางคืน จึงเกิดลมภายในท้องเสียดแทงอย่างหนักเนื่องจากตัวเองไม่เคยฝึกรักษาโอโบโสถศตศีลมาก่อนพอตกเดึกคืนนั้นลมกำเริบจนทนไม่ไหวแต่ก็ไม่ยอมละเมดิดศีลจึงตายในคืนนั้นหลั้นตายลงก็ได้ไปบังเกิดเป็นเบมานิกะเปรตที่ภูเขาแห่งหนึ่ง ไม่ไกลจากกรุงราชครึกผลบุญนาอาศัศจรรย์นี้เนี่ยได้มาเพราะการรักษาอุโบสถครึ่งวันนั่นเองแม้เป็นเปรตแต่ก็เป็นเปรตชั้นสูงกรองลงมาจากสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาทีเดียวคือได้วิมานเงินซึ่งมีนางฟ้าหนึ่งหมื่นเป็นบริวารกลางวันก็จะเสวยที่ประยะสมบัติ เป็นอันมากดุดชาสวรรค์แต่เพราะตนในผู้พิพากษาทุจริตและพูดวาจาส่อเสียดพอตกกลางคืนกรรมนั้นก็ได้บีบคั้นให้ตัวเองตั้งกลายร่างเป็นเปรตจิกเนื้อหลังตัวเองกินด้วยความหิวโหวยในสมัยนั้นท่านพระนา,นาระทะลงจากเขาคิจกูฏ ก็ได้เห็นเปรตนั้นเข้าจึงไต่ถามว่าตัวท่านทัดทรงดอกไม้ใส่ชดาสูงกํไไรทองคำรูปร้อยเด็กของหอมมีสีหน้าผ่องใสงดงามดุดสีพระอาทิตย์อุทัยลอยมาบนอากาศมีนางฟ้าหมื่นหนึ่งเป็นบริวารบำุงบำเรออยู่เทพัสรเหล่านั้นน ล้วนสวมกำไลทองคำนึ่งห่มผ้าี่คลิปด้วยทองคำท่านเป็นผู้มีอนุภาพมากมีรูปเป็นที่ให้ขนลุกชูชันแก่ผู้พบเห็นแต่กลางคืนทำไมท่านจึงจิกเนื้อหลังของตนกินเป็นอาหารท่านได้ทำกรรมชั่วอะไรไว้โปรดบอกธรรมมาให้ทราบด้วยเถิดเปรยตอบว่า กับผมมักประพฤติทุจริตในการพูดส่อเสียดพูดเท็จและหลอกลวงคนอื่นเอาไว้ได้พิพากษาคดีอย่างไม่เป็นธรรมคราวที่จะพูดความจริงกลับพูดเฉ,ฉยใช้ไปเป็นอื่นชอบรับสินบนเป็นอาชจจินท่านพูดเจริญผู้ใด,ดประพฤติธุจริตพูดส่อเสียดเป็นประจำ อุนั้นต้องจิกเนื้อหลังตนกินเหมือนกระผมในวันนี้ข้าแต่พระนา,นาระ,ท,ะทุกที่กระผมได้รับอยู่นี้เนะี่ยท่านได้เห็นเองแล้วโปรโดนำเรื่องของกระผมไปบอกมหาชนด้วยว่าจะได้เอาเยี่ยงอย่างโปรโดตักเตือนพวกเขาว่าอย่าพูดส่อเสียดอย่าพูดเท็จ จะเป็นผู้มีเนื้อหลังของตอนเป็นอาหารเลยจากเรื่องนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่ากรรมทุกชนิดที่เราทำเอาไว้ไม่ไร้ผลนะจ๊ะบุญก็ส่งผลเป็นความสุขบาปที่ทำเอาไว้ก็ส่งผลเป็นวิบากกรรมันทุกข์ทรมานสิ่งได้ก็ตามที่ทำแล้วใจเราเศ้าหมอง พึงเตือนตัวเองให้ละเว้นสิ่งเหล่านั้นอย่าไปยินดีในบาปอากุศลเราจะต้องไปสเสววิบากรรมยาวนานทีเดียวทำให้เสียเวลาในการสร้างบารมีให้เชื่อตอนเป็นดีกว่าไปเห็นตอนตายนะจ๊ะเพราะตอนนั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วดังนั้น ก็ให้พวกเราสมรวมกายวาจาใจรักษาให้สะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอกรรมชั่วแม้เพียงเล็กน้อยก็อย่าได้คิดทำกรรมดีแม้เพียงนิดหน่อยก็ให้ทำไปเถิดเพราะผลแห่งกรรมดีและกรรมชั่วนั้นเราไม่สามารถหลีกหนีได้ต่างแต่ว่าจะช้าหรือเร็วเท่านั้นแหะ ฉะนั้นก็อย่าได้ประมาทกันนะจ๊ะสั่งสมบุญกันเอาไว้ให้มากๆและดีที่สุดก็คือทำใจหยุดให้เข้าถึงพระรัตนตรยัยอย่างนี้ชีวิตก็จะปลอดภัยนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญ ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้ว ครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน